ยินดีด้วยครับคุณได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกมาเกินครึ่งทางแล้วและก็มาถึงกิจกรรมคัดเลือกรอบสุดท้าย1วันเต็มซึ่งจะแบ่งเป็น4กิจกรรมได้แก่กิจกรรมกลุ่มกิจกรรมทดลองสอน7นาทีกิจกรรมสัมภาษณ์รายบุคคลและการทำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบการตัดสินตามสถานการณ์เนื่องจากอาจจะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับใครหลายๆคนวันนี้เราเลยจะมาแชร์เคล็ดลับสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาวันกิจกรรมคัดเลือกกันครับ Trip 1การเตรียมตัวฝึกซ้อมกิจกรรมคัดเลือกจะถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไซต์ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่รวมถึงการเดินทางมายังสถานที่จัดการคัดเลือกล่วงหน้าเพื่อให้คุณสามารถเดินทางมายังที่นัดหมายในวันคัดเลือกจริงได้ตามกำหนดรวมถึงสร้างความประทับใจให้กับกรรมการในความเป็นมืออาชีพของคุณนอกจากนี้คุณยังจะต้องร่วมกิจกรรมการคัดเลือกทั้ง4กิจกรรมซึ่งเราทราบดีว่าอาจเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับคุณเราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือแนะนำการเตรียมตัวให้ละเอียดและฝึกซ้อมมาล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกตลอดทั้งวันชิป2มีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมให้เต็มที่วันกิจกรรมคัดเลือกคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณและเป็นโอกาสของคุณที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรอย่าลืมมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ตลอดช่วงกิจกรรมรวมไปถึงการตั้งใจฟังและคิดทบทวนเกี่ยวกับตัวคุณเองผู้สมัครท่านอื่นๆไม่ใช่คู่แข่งของคุณดังนั้นคุณสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้สมัครคนอื่นได้เพื่อเปิดมุมมองของคุณเพิ่มเติมกรรมการของเราอยากเห็นคุณประสบความสำเร็จในการคัดเลือกและเข้าใจว่าคุณอาจจะมีข้อสงสัยหรือคำถามในระหว่างกิจกรรมคุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มในช่วงที่สะดวกได้Trip 3เป็นตัวของตัวเองเมื่อคุณรู้สึกปลอดภัยและเต็มตัวมาพร้อมคุณจะทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่คุณควรแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณและมุมมองความคิดของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแต่ละกิจกรรมรวมถึงกับผู้สมัครคนอื่นๆด้วยคุณพร้อมหรือยังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำที่จะเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยถ้าใช่เตรียมตัวให้พร้อมกับวันกิจกรรมคัดเลือกนะครับขอให้โชคดีครับ